อย่างอันนี้เขาจะลบทําไมเนี่ยครับพี่หมูฮะลบอะไรครับลบความดําให้ขาวลบความดําให้ขาวเนี่ยนะผมว่ามันผมว่ามันบ้านะจะเป็นไหมจะเป็นไหมมันบ้านะเรื่องแบบนี้ว่าไม่เห็นต้องเป็นลบอะไรเลยแหมก็อย่างนี้ก็มีเสน่ห์สวยดีออกน้องออมไม่ได้ดํานะฮะอันนี้เขาพูดถึงเรื่องปีกาจูเอานะฮะเขาไปลบจากดําให้ขาวเนี่ยบ้าลบทำไมเฮ้ยจริงๆมีเหรอมีนี่นี่โรงพยาบาลศัลยกรรมชื่อดังที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยบอกนี่ก็มีโรงพยาบาลเดียวนั่นแหละเขาก็รู้อยู่แล้วนะฮะว่าเนี่ยสังคมออนไลน์เนี่ยมีการแชร์แบบนี้เลยไปทําเลเซอร์ไปทําเนี่ยปิกาจูเนี่ยให้จากสีดำมันเป็นสีขาวอ่ะพี่หมูผมว่ามันไร้สาระมากนี่ไงคุณหมอออกมาเตือนแล้วค่ะบอกว่าอันตรายมากมันจะเสี่ยงกับการติดเชื้อได้ง่ายและตอนนี้คุณจะเป็นโรคได้ง่ายนะคะแล้วปรากฏว่าเมื่อคืนนี้นะครับคุณหมอธงชัยกีรติหัตถยากรรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้สัมภาษณ์เจาะลึกทั่วไทยทูไนท์เมื่อคืนนี้นะฮะไปฟังเสียงซิว่าคุณหมอจะพูดเรื่องนี้ว่ายังไงกันนะฮะผมไม่อ่านก็แล้วกันเชิญฮะเลเซอร์เนี่ยเขาไปใช้ทางการแพทย์เช่นไปลดกะคือมันไปทำให้เม็ดสีในผิวหนังนะครับสลายไปนะครับแต่เขาไม่มาใช้ในอวัยวะเพศหรอกครับเพราะมีแต่ผลเสียครับครับผมเพราะว่าในที่อวัยวะเพศเนี่ยผิวหนังจะค่อนข้างจะบอบบางนะครับเมื่อการใช้เลเซอร์ไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดการอักเสบได้ง่ายนะครับผิวหนังจะอักเสบเกิดเป็นรอยแผลเป็นนะครับแล้วก็มีอาการเจ็บปวดแล้วก็เกิดการระคายเคืองได้ง่ายมากนะครับค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบถึงระบบสืบพันธุ์อ๋อระบบสืบพันธุ์เพราะว่าอยู่ใกล้อยู่ตรงที่อันทะอ๋อใกล้ๆอันทะแล้วผลิตอสุจิครับอาจจะทําให้มีปัญหาอาจจะเกิดมีปัญหาเรื่องมีเพศสัมพันธ์ก็ได้ครับเพราะว่าอยู่หลังตรงนั้นเนี่ยมันจะอักเสบง่ายขึ้นครับนี่ไงบอกว่าจะอักเสบได้ง่ายขึ้นคือเรื่องของเรื่องคือว่ามันมีการไปเผยแพร่นะฮะในโลกโซเชียลไงทีนี้ก็ต้องให้อย.กับสคบ.ไปดูนะฮะว่าอันนี้มันผิดกฎหมายหรือเปล่านะครับถ้าผิดกฎหมายเนี่ยนะครับก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทแล้วก็มีการปรับอีกวันละ 10,000 บาทจนกว่าจะระงับการโฆษณานะฮะปกติส่วนใหญ่แล้วที่เขาไปทำกันจะเป็นเลเซอร์หน้าอะไรเงี้ยมันก็จะแบบทำให้หน้าขาวที่กะเกิดอะไรออกอะไรเงี้ยจุดด่างดำอะไรเงี้ยยังใช่อยู่นะแต่ตรงนั้นเนี่ยมันโอ้คิดได้ยังไงเนี่ยพี่หมูครับคิดได้ยังไงก็คนที่มีตังไปทำครับก็แสดงว่าไม่ได้มีตังอย่างเดียวหรอกครับมันจะต้องฉลาดในการใช้เงินนะครับ